ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทียนเอ็นรุทานลงทุนนะครับจากความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนไทย ESG นะครับวันนี้จะมีการตอบรับของตลาดหุ้นไทยอย่างไรล่าสุดตลาดหุ้นไทยปิดทำการไปแล้วนะครับมาติดตามกันในช่วงของ Set 5 PM กับคุณตั๊กครับติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วงเซต 5 PM นะครับวันนี้มีประเด็นเศรษฐกิจประเด็นด้านการลงทุนให้ได้ติดตามมากมายแล้วก็มีผลต่อความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับเริ่มจากทางการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะครับวันนี้เคลื่อนไหวเขียวสดใสในช่วงเปิดตลาดตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วมีแรงผลักดันจากเรื่องของผลประกอบการรายบริษัทรายประเทศนะครับที่ออกมาค่อนข้างจะสดใสเป็นแรงผลักดันการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีภายในประเทศนะครับตอนนี้เองเนี่ยตลาดยุโรปก็รอการรายงานข้อมูล GDP นะครับของยูโรโซนรวมถึงเรื่องของ GDP ในช่วงไตรมาส3ของแต่ละประเทศครับขณะเดียวกันนะครับยังคงติดตามตัวเลขการว่างงานไตรมาส3เช่นกันรวมถึงความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจของทางเยอรมนีที่จะประกาศในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่จะบ่งชี้ทิศทางการฟื้นตัวของยูโรโซนอย่างไรก็ตามเนี่ยการรายงานผลประกอบการรายบริษัทนะครับส่วนใหญ่ไตรมาสที่3ออกมาดีฮะอย่างเช่น Vodafone นั้นถือว่าผลประกอบการออกมาดีนะครับราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 4.2% ขณะที่หุ้นของ Delivery Hero นะครับซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งอาหารของเยอรมนีเนี่ยบวกมากว่า 6% ทีเดียวนะครับรับกับผลประกอบการที่สดใสเป็นปัจจัยที่ผลักดันนะครับในเรื่องของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็นำมาสู่ดัชนีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากนี้ก็รอนะครับในเรื่องของการรายงานเงินเฟ้อเช่นกันทำให้ภาพรวมวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปนะครับที่เปิดตลาดมาบวกสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็น CAC 40ของฝรั่งเศสบวกมา0.29 DAX ของเยอรมนีนะครับบวกมา0.5นะครับขณะที่ฟูซี่100ของอังกฤษบวกมาเล็กน้อยนะครับประมาณ0.08ขณะเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเอเชียนะครับนักลงทุนจับตาการพบกันนะครับของทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนของทางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเอเปคนะครับซึ่งหลายๆคนจับตาว่าในการประชุมครั้งนี้นั้นจะมีการหารือประเด็นเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อมโยงทางการค้าและจะเป็นการลดทอนแรงกดดันแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในเรื่องสงครามการค้าที่ทั้งสองประเทศนั้นมีต่อกันในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่นะครับณตอนนี้นักลงทุนก็จับตาแล้วครับการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปคที่เมืองซานฟรานซิสโกนะครับก็จะมีการเปิดเผยเรื่องของแนวโน้มความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจจีนนะครับก็ต้องติดตามเรื่องของรายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมยอดการค้าปลีกเดือนตุลาคมนะครับอัตราการว่างงานเดือนตุลาคมแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนตุลาคมเช่นกันซึ่งมีกำหนดการนะครับที่จะรายงานกันในวันพุธที่15พฤศจิกายนนี้ในภาพรวมนะครับความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสานในวันนี้ครับนิกเกอิ225ปิดบวกขึ้นมาได้นะครับบวกมา0.34%ดัชนีหางเซ็งของฮ่องกงเป็นตลาดใหญ่นะครับที่มีการปรับตัวลดลงมา0.71%ขณะที่เซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับบวกมา0.31%ครับอีก3กระดานที่เหลือของเอเชียนะครับเคลื่อนไหวผสมผสานเช่นกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวทิศทางที่เป็นบวกยกเว้นเพียงฟุตซี่เซตไทม์ของทางสิงคโปร์นะครับที่ติดลบไป0.12%ขณะที่คอสปีเกาหลีใต้นะครับบวกขึ้นมา1.23%แล้วก็เวสเทิร์นไต้หวันนะครับบวกมา0.45%ครับหันกลับมาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่เราติดตามแนวโน้มการผลักดันแนวทางพยุงสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยที่ในช่วงหลังต้องยอมรับว่าปรับตัวลดลงมาอย่างมากวันนี้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับในเชิงของแนวโน้มการผลักดันกองทุน ESG ที่จะเกิดขึ้นนะครับทางภาครัฐคาดหวังว่าน่าจะเกิดขึ้นทันช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งจะเป็นทิศทางที่จะช่วยพยุงตลาดหุ้นไว้แนวโน้มเม็ดเงินน่าจะไหลเข้าสู่กองทุนนี้หลักหมื่นถึงหลักแสนล้านทีเดียวครับพอภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าเนี่ยที่เดิมทีนะครับเคยแกว่งออกด้านข้างแล้วก็ถือว่ามีแรงขายกระจายออกมาหลังจากที่ผิดหวังผลประกอบการในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ถือว่าฉุดรั้งตลาดอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮาน่านะครับแล้วก็ยังไร้แรงซื้อมาภาคเช้าเนี่ยถือว่าปรับตัวลดลงอย่างหนักนะครับแล้วก็นักลงทุนยังคงติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในช่วงคืนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่จะกำหนดทิศทางดอกเบี้ยด้วยแต่ภาคบ่ายเปิดมานะครับจากแรงผลักดันที่เรารายงานกันมาตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับเรื่องของแนวทางการผลักดันกองทุน ESG ที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้หมายความว่าจะมีเม็ดเงินที่เกิดขึ้นมานะครับเข้าสู่กองทุนลดหย่อนภาษีประเภทนี้เข้าทำให้เรื่องของกองทุนต่างๆต้องนำไปซื้อหุ้นต่อในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนชั้นนำหลักร้อยบริษัทเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยผลักดันที่ทำให้ดัชนีนั้นมีแรงซื้อกลับคืนมาหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัดทันทีที่เปิดตลาดภาคบ่ายนะครับวันนี้เซ็นอินเด็กซ์จึงติดลบไปเพียงแค่ประมาณ1จุดเท่านั้นปิดที่1,300
386จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 47,000 กว่าล้านครับส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวในเรื่องของผลประกอบการและก็การคาดหวังเม็ดเงินที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ในเชิงของแนวโน้มที่ภาครัฐผลักดันกองทุน ESG นั่นเองครับปตท.บวกมานะครับร้อยละ 1.5 อันนี้แรงเสริมจากเรื่องราคาน้ำมันด้วยส่วนฮาน่าอย่างที่ผมรายงานไปนะครับผิดหวังเรื่องผลประกอบการทิศทางเรื่องของผลกำไรนะครับวันนี้ย่อลงมาหนักกว่าร้อยละ13ทีเดียว BBL ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับร้อยละ 0.97 ขณะที่คอมเซเว่นหลังจากที่ลงหนักๆนะครับวันนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแต่ก็เล็กน้อยจากที่ตกลงมานะครับวันนี้บวกมาร้อยละ 1.38 ครับด้านความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบวกสวนเซตมาได้นะครับแต่ว่าบวกบางๆแค่ประมาณ 1.55 จุดปิดที่387จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายรวม943ล้านบาทครับมาดูทิศทางราคาทองคำกันบ้างนะครับได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่นักลงทุนเองก็จับตาการเปิดเผย CPI สหรัฐคืนนี้นะฮะจะประกาศตามเวลาไทยในประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับต้องติดตามว่าแนวโน้มเงินเฟ้อของทางสหรัฐจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวเลขดัชนี CPI เนี่ยมันเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่มีส่วนบ่งชี้ตัวแนวโน้มการตัดสินใจเชิงดอกเบี้ยของสหรัฐเช่นกันครับนักวิเคราะห์ในคาดว่า CPI ทั่วไปนะครับรวมทั้งอาหารพลังงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ในเดือนตุลาคมซึ่งชะลอตัวลงจากกันยายนนะครับที่ปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.7 แม้ว่าค่าดัชนี CPI พื้นฐานนะครับไม่นับรวมหมวดอาหารพลังงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ก็ตามนะครับในเดือนตุลาคมแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกันยายนนะครับพอประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันไปนะครับทำให้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาในทองคำบ้างแต่ก็เล็กน้อยนะครับบวกแค่ประมาณ 0.7 ดอลลาร์เท่านั้นนะครับเคลื่อนไหวที่ 1,950 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะครับส่วนน้ำมันอย่างที่บอกกันไปนะครับตั้งแต่ช่วงรายการเราแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นรายการเลยครับกระทรวงพลังงานของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าจะมีแผนในการซื้อน้ำมันนะครับ 1.2 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเข้าคลังสำรองน้ำมันนะครับก็ทำให้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาของราคาน้ำมันนะฮะณตอนนี้เอง WTI นะครับบวกมาร้อยละ 0.1 นะครับแล้วก็ Brent บวกมาร้อยละ 0.08 ขณะที่ราคาน้ำมันในบ้านเราพรุ่งนี้ตี5นะครับขึ้น40สตางค์ในกลุ่มเบนซินแล้วก็โซฮอล์นะครับใครจะเติมเย็นนี้ถือว่ารีบเติมนะครับเพราะว่าตี5พรุ่งนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นแล้วล่ะครับและนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง Set 5 PM ครับคุณปั๊บครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ